บทนำแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎกคือโครงการพระไตรปิฎกเสียงจัดทําขึ้นโดยมูลนิธิอุทยานธรรมเพื่อมุ่งทํารงธรรมของพระศาสดาและรักษาธรรมบริสุทธิ์ให้คงอยู่คู่โลกสืบไปโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการให้พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย เข้าถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงด้วยรูปแบบสื่อเสียงเพื่อให้เกิดอัทธรสและธรรมรสมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพุทธชนทั้งหลายจะใช้สื่อพุทธธรรมนี้อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอริยชนเพิ่มมากขึ้นธรรมปฏิบัติ พระไตรปิฎกชุดธรรมปฏิบัตินี้เป็นเนื้อหาที่พระพุทธองค์ทรงสอนการปฏิบัติธ,ธรรมอันนำสูมมุมรรคผลสวรรค์นิพพานซึ่งทรงจำแนกธรรมสั่งสอนบุคคลต่างๆอย่างเหมาะสมกับบริบทของคนนั้นๆด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์การปฏิบัติตรงตามพระพุทธเจ้าจึงได้ผลสูงสุด ธรรมะชุดนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติธรรมที่ตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเป็นระบบครบถ้วนตั้งแต่การละมิจฉาทิฏฐิสมาทานสัมมาทิฏฐิการเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างถูกต้องทั้งปฏิปทาแห่งวิถีชีวิตที่เหมาะสมเพื่อการบรรลุธรรมอย่างถูกตรงแม่นยำ ซึ่งเป็นการปฏิบัติสายกลางที่ปฏิบัติง่ายได้ผลง่ายข้อแนะนำในการฟังชุดธรรมะปฏิบัติก่อนจะฟังธรรมะปฏิบัตินี้ท่านพึงเข้าสมาธิสักครู่หนึ่งเมื่อได้สมาธิดีแล้วให้เปิดฟังเบาๆน้อมใจปฏิบัติตามพุทธโธว่าตรงๆ และน้อมธรรม,มาสู่ใจให้เข้าใจแจ้งและได้สภาวะจิตดีจริงเมื่อได้สภาวะดีใดให้รักษาสภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริงให้มั่นคงจนเป็นภูมิธรรมอันจักเป็นฐานในการยกภูมิจิตให้เจริญสูงขึ้นต่อไปขอเชิญรับฟังและปฏิบัติได้ ณบัดน,นี้